มีชาวต่างชาติทำคลิปไวรัลบอกว่านี่คือการเล่นวอลเลย์บอลสไตล์แบบคนไทยเป็นวอลเลย์บอลแบบเตะเขาบอกว่ากีฬาเนี้ยสุดขั้วจริงๆเลยดูสิโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเลยนะเหมือนกับว่าเล่นได้หลายๆคนเลยอ่ะดูสิลูกบอลอันนั้นทำด้วยอะไรเนี่ยเป็นลูกบอลลูกเล็กๆโอ้ my god ดูแล้วเป็นกีฬาที่ตลกด้วยนะดูสิว้าวเขาเพิ่งเดาะบอลที่หัวของเขาด้วยอ่ะคนนั้นเก่งมากๆเลยเขาทำได้ยังไงโอ้นี่เป็นกีฬาที่แบบ crazy มากๆเลยฉันเห็นแล้วทำไมบางคนก็เตะด้วยเท้ารู้แล้วลูกบอลแบบเนี้ยท่าทางจะเล่นยากนะดูสิอีกคนนึงหยิบขึ้นมาแล้วก็เตะใส่บางคนก็ใช้หัวเดาะบอลเนี่ยไม่เหมือนกับฟุตบอลทั่วๆไปเลยแล้วก็ดูลักษณะของลูกบอลสิทำมาจากไม้ไผ่หรือเปล่าจริงๆแล้วทำด้วยอะไรเนี่ยแล้วดูตรงโน้นสิมีผู้ชายคนหนึ่งเอาหัวขอลูกบอลไม้ไผ่นี้ด้วยนะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านี่แหละเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะสูงมากๆแล้วก็มีเสน่ห์สุดๆได้รับความนิยมมากๆพอๆกับมวยไทยเลยนะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทีมเทคบอลไทยสามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยนะเสียงเอี๊ยดอาร์ตแบบเนี้ยทุกๆคนเขารู้ว่าจะต้องใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรบางคอมเมนต์ก็บอกตะกร้อไทยนี่แหละเป็น number 1เลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะว่ากีฬานี้เรียกว่าเสปักตะกร้อจ้ะส่วนรองเท้าที่ใช้เตะตะกร้อบางคนก็บอกว่าต่อให้แบรนด์ลักชัวรี่ขนาดไหนก็ต้องแพ้ให้กับนันยางเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ครูหมอต้นทุกคนทำได้จะเตะยังไงก็ดูดีดูเท่บางคนก็บอกว่าไม่รู้สมัยนี้ยังมีสอนเตะตะกร้อกันหรือเปล่าแต่ว่าสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือสมัยเรียนม.2ชอบเรียนคาบนี้มากๆแล้วก็มีต่างชาติใช้ชื่อว่าฟรานซิสค่ะเขาบอกว่านี่คือกีฬาเสปักตะกร้อที่มีพื้นเพมาจากมาเลเซียพี่ชายแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็มีต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าพอลเขาบอกว่าเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลที่ไม่ต้องเตะจ้ะใครชอบทำแบบไหนก็ทำได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือกีฬาวอลเลย์บอลแบบเตะผสมกับยิมนาสติกบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นกีฬาที่ใช้ความเคลื่อนไหวของศอกหัวเข่าไหล่และมีการลอยตัวกลางอากาศด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ตกใจตอนที่ฝรั่งพูดอุ๊ยตกใจเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการเล่นระดับเบสิกเนี่ยเป็นแค่การออกกำลังกายเฉยๆถ้าเกิดไปดูการแข่งขันระดับอำเภอหรือแม้แต่ระดับจังหวัดระดับภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยจะทึ่งกับทักษะการเล่นของกีฬานี้เลยแหละโดยกีฬาตะกร้อมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพบบันทึกตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเขียนโดยบาทหลวงเรียงโนเลนักบุญชาวโรมันคาทอลิกที่เป็นชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาสอนศาสนาในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยมีการระบุว่าชาวสยามชอบเล่นตะกร้อมากและประวัติศาสตร์ตะกร้อยุคธนบุรีในช่วงพุทธศักราช2315ก็ได้มีการพบบันทึกของฝรั่งสัวอังรีตุระแปงที่เป็นชาวฝรั่งเศสระบุว่าชาวสยามชอบเล่นตะกร้อในยามว่างเพื่อออกกำลังกายในยุครัตนโกสินทร์กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่แพร่หลายมีการเล่นตะกร้อในงานวัดต่างๆเช่นงานวัดสะเกดงานวัดโพท่าเตียนสมาคมกีฬาสยามจัดแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายที่ท้องสนามหลวงโดยประวัติกีฬาเสปักตะกร้อก็มาจากการเล่นร่วมกันระหว่างนักกีฬาไทยและมาเลเซียในพุทธศักราช2508ซึ่งในครั้งนั้นสมาคมกีฬาตะกร้อประเทศมาเลเซียได้นำวิธีการเล่นตะกร้อที่ชาวมาเลเซียเรียกว่าเสปักรากามาจิงมาให้คนไทยรู้จักเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กติกากีฬาตะกร้อของไทยจึงสรุปได้ว่ากำหนดให้ใช้วิธีการเล่นตามเสปักรากาจาริงของประเทศมาเลเซียมีการกำหนดขนาดอุปกรณ์การเล่นไม่ว่าจะเป็นลูกตะกร้อและตะข่ายตามกติกาของประเทศไทยโดยกีฬานี้ตั้งชื่อว่าเสปักตะกร้อเป็นการใช้ภาษาของสองชาติร่วมกันโดยเสปักเป็นภาษามาเลเซียแปลว่าเตะและตะกร้อเป็นภาษาไทยแปลว่าลูกบอลโดยกติกาการเล่นตะกร้อของไทยจะคล้ายแบดมินตันส่วนฝั่งมาเลเซียจะคล้ายวอลเลย์บอลผลของการสาธิตเล่นร่วมกันเป็นแนวทางสร้างกติกากีฬาตะกร้อขึ้นใหม่
เพื่อบรรจุในการแข่งขันระดับชาติในกีฬาแหลมทองครั้งที่3โดยมาเลเซียเป็นเจ้าภาพกลายเป็นที่มาของชื่อกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งการเล่นกีฬาตะกร้อในเอเชียพบว่าแต่ละประเทศจะมีวิธีการเล่นและกติกาที่แตกต่างกันและสิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวชนเผ่าดายักบนเกาะบอร์เนียวมีวิธีเล่นแบบเดียวกับประเทศไทยลูกตะกร้อของประเทศต่างๆจะมีลักษณะต่างกันยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนจะสานลูกตะกร้อด้วยหวายมี2หรือ3ชั้นไม่มีรูมีลูกเล็กอยู่ข้างในน้ำหนักเบายืดหยุ่นน้อยมีขนาดเล็กกว่าลูกตะกร้อไทยเรียกว่าลากาส่วนประเทศลาวจะมีการสานลูกตะกร้อด้วยหวายเส้นเล็กมีรูทีน้ำหนักเบาเท่าลูกตะกร้อไทยเรียกว่ากะต้อส่วนเมียนมาใช้ลูกตะกร้อที่สานด้วยหวายแบบหลวมโปร่งจะมีขนาดรูลูกตะกร้อเท่ากับของไทยเรียกว่าชินลงส่วนที่ประเทศจีนจะมีการนำขี้เถ้ามาปั้นเป็นก้อนกลมๆห่อด้วยสำลีหรือผ้านุ่มนำขนหางไก่ฟ้ามาปักที่ลูกบอลเรียกว่าแตงโกส่วนที่เกาหลีจะมีการนำเอาดินหรือขี้เถ้ามาห่อด้วยสำลีหรือผ้านุ่มแล้วก็นำขนหางไก่ฟ้ามาปักที่ลูกบอลลักษณะคล้ายหัวหอมมีใบเรียกเช่นเดียวกับภาษาจีนส่วนที่อินโดนีเซียจะเรียกว่าราโกและฟิลิปปินส์จะเรียกว่าสีปาซึ่งจากประวัติศาสตร์ตะกร้อในการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งแรกในกีฬาแหลมทองมี4ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และลาวโดยจีนนั้นเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งพุทธศักราช2533มีการเปลี่ยนลูกตะกร้อไว้มาเป็นพลาสติกเป็นครั้งแรกและใช้ในการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยกีฬาตะกร้อจะมีกฎกติกาการเล่นตามมาตรฐานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรือ ISTAF ที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกเมื่อวันที่17มกราคมปี2554ที่กรุงเทพมหานครโดยมีการสรุปกติกากีฬาเซปักตะกร้อเอาไว้จำนวนทั้งหมด18ข้อซึ่งสรุปแล้วจากประวัติศาสตร์กีฬาตะกร้อถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเซปักตะกร้อในช่วงพุทธศักราช2508เนื่องด้วยการเล่นสาธิตร่วมกันระหว่างนักกีฬาไทยและนักกีฬามาเลเซียโดยปัจจุบันนี้กีฬาเซปักตะกร้อถูกบรรจุในกีฬาระดับชาติในความดูแลของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติโดยมีประเทศสมาชิกร่วมกันสร้างมาตรฐานและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อให้เป็นกีฬาระดับสากล